สวัสดีครับนุ้ยเชิญยิ้มครับบทบาทที่รับในก่อนบ่ายในมูฟวี่ได้เป็นอะไรลายนี่เลยครับเป็นหล่อซาครับชื่อหล่อซาอยู่ในกลุ่มของทีป้อนี่หล่อซาแล้วก็มาจูสามคนเป็นเด็กดอยครับแล้วมาทำภารกิจในกรุงเทพก็มาตามเพื่อนเขาอะมาตามเพื่อนคือพระเอกเขาไปหลงรักนางเอกนะฮะแล้วก็เขาก็ทิ้งรูปทิ้งอะไรไว้ให้ก็เลยต้องตามเข้ามาในกรุงเทพด้วยโดยความที่เราอยู่ดอยอยู่เขาอะไรมาไม่เคยรู้จักแสงสีเสียงในเมืองกรุงกรุงเทพมาก็เงอะเงอะงะงะธรรมดาเป็นคนต่างจังหวัดก็มีเรื่องราวป่วนๆสนุกสนุกเซ่อซ่าอยู่ในกรุงเทพแต่ก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ก็คนเมืองด้วยกันไปเจอคนบ้านเดียวกันก็คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตักเขาจะเล่นเป็นคาร่าเป็นเด็กที่เขาเหมือนกันแล้วมาอยู่ในกรุงเทพก็ได้รับความช่วยเหลือจากคาร่าก็เป็นเรื่องแรกของก่อนบ่ายอ่ะที่ก่อนบ่ายเขาทำนะฮะความแตกต่างก็คือเราถ่ายนอกสถานที่เป็นหนังก็คือเอาท์ดอร์ไปข้างนอกมีบรรยากาศมีโลเคชั่นป่าเขาลำเนาภัยในเมืองมั่งโดยก่อนนั้นก็คือก่อนบ่ายก็คือจะถ่ายอยู่ในสตูเป็นฉากวนไปทางไหนก็ฉากทั้งนั้นอันนี้ออกไปเห็นบรรยากาศรอบๆมั่งแล้วก็โดยไปถ่ายแบบแม่สลองอย่างเงี้ยเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยบรรยากาศวิวทิวทัศน์ก็สวยงามมันได้ทั้งมุกได้ทั้งการแต่งตัวสีสันของภาพยนตร์แล้วก็ได้ทั้งบรรยากาศหลายอย่างดีฮะดีก็เรื่องแรกนะที่ได้ร่วมงานกับน้องเขาเรื่องแรกก็เป็นเด็กดีนิสัยดีแล้วก็พูดอะไรก็เชื่อฟังบอกให้เล่นอะไรก็เล่นตามหมดก็เขาดูแล้วก็เขาเหมาะสมกับตัวนี้เหมาะสมกับตัวทีป้อตัวนี้เขาก็เล่นดีนะตัวเซ่อเซ่องะอะไรพวกนี้แต่มุกที่ชอบก็คือที่ไปอยู่โดนจับไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำแช่อยู่ในน้ำมีโคโยตี้อะไรมาเต้นล่อนสะดือกระพือปีกฉีกหน้าอกยกขาให้เห็นเนี่ยชอบฉากนั้นนะฉากงูแล้วครับพี่นุ้ยขอเปลี่ยนตัวออกขอเปลี่ยนตัวงูไม่กล้าเพราะว่าไม่ถูกกับงูไม่ชอบชอบฉากนั้นที่สุดเลยที่มีโคโยตี้ มันดูแล้วเอ้ยมันได้อารมณ์หนังดีอ่ะ อ๋อมีฉากโจรปล้นรถมุกมันก็คือว่าไอ้โจรเนี่ยพวกนี้มันเป็นโจรโรคจิตชอบปล้นจี้ฆ่าแล้วก็ข่มขืนบังเอิญวันนั้นน่ะจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพก็ไปมันมืดแล้วดึกแล้วเจอโจรดักปล้นกลางทางมันก็ดึงออกมาหมดเลยเจอผู้ชายเจอคนแก่ผู้ชายอะไรมันจัดการฆ่าทิ้งหมดเหลือแต่พวกสาวๆมันก็จะคัดเอาไปดูหน้าตาปุ๊บมันก็จะลากไปข่มขืนดูหน้าตาปุ๊บก็จะลากไปข่มขืนข่มขืนจะไปเหลือซิมคนแก่ๆคนนึงอายุ80กว่าแล้วเราก็เห็นว่าโหสงสารไม่อยากให้ซิมแกเป็นอะไรก็เลยเดินเข้าไปขวางอย่าไปทำอะไรซิมกันเลยนะซิมแก่ๆแล้วทำไปก็เป็นบาปเป็นกรรมโจรซิมด่ากลับมาไม่ต้องเสือกให้โจรพิจารณาเองอ๋อเราก็ไม่รู้ว่าซิมแกก็อยากเหมือนกันมีความต้องการก็เป็นเรื่องแรกของพี่เป็ดจะว่าเป็นเรื่องแรกก็ไม่ใช่เพราะพี่เป็ดเคยทำมาแล้วนะฮะคุณมืดกับคุณละมัดนะครับแล้วก็ตอนนี้มาทำแบบเต็มๆเลยนะพี่เป็ดคนเดียวเลยที่แบบว่าคิดไดล็อกคิดบททำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พี่เป็ดหมดเลยเขาตั้งใจทำงานมากๆเลยทีเดียวเห็นแล้วแบบว่าอย่างพี่เป็ดเนี่ยน้ำหนัก90เนี่ยดูรู้เลยภายในเดือน2เดือนลดไปเห็นเลยประมาณเกือบ20โลได้ก็คงจะเครียดมากมีไม่สบายด้วยเพราะทำงานหามรุ่งหามค่ำเลยคนเดียวทุกอย่างต้องพุ่งกลับหมดเลยแกก็อาจจะเครียดบ้างนะหน้ากองอะไรเงี้ยแกก็อยากให้งานมันออกมาดีพองานเสร็จสิ้นสมบูรณ์อะไรแล้วโอเคก็ไม่มีอะไรธรรมดาของพุ่มกับแล้วแต่ว่าจะดุไหมจะสนุกสนานไหมธรรมดาคนเราอยากให้งานออกมาดีฉะนั้นก็ต้องมีบ้างครับก็ตอนแรกก็คุยกันแล้วนะพี่เป็ดก็คุยกันแล้วบอกเดี๋ยวนุ้ยไปเป็นพระเอกแล้วตั๊กก็เป็นนางเอกอีกคนนึงอยู่ในกลุ่มนั้นอีกคนนึงทำไมทำไปทำมายังไงก็ไม่รู้เอาตั๊กไปเป็นผู้หญิงขายบริการซะหรือก็เห็นคงจะเหมาะสมกับตัวนี้แล้วก็เราก็ทำให้เราคิดมากไว้ด้วยเพราะว่าตั๊กเขาพาแขกมาแต่ละคนเนี่ย
นิโกอย่างเงี้ยปากีสถานเงี้ยบรูไนอย่างเงี้ยโอ้โหพวกเลี้ยงอนาคอนดาทั้งนั้นให้เราเห็นบรรยากาศตรงนั้นก็บางทีตกอกตกใจเหมือนกันถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาจะทำยังไงไอเราอะไว้ใจพวกที่มาเข้าฉากด้วยพวกฝรั่งพวกนิโกอะแต่เราไม่ไว้ใจเมียเราไงฉากนี้สนุกที่พวกตัดต่อออกมาแล้วนะดูสนุกดีเป็นการแบบเล่นเรื่องส่วนตัวกันบ้างนิดๆหน่อยๆอยู่ในฉากนั้นคิดว่าคนดูก็เขาคงรู้อะเขารู้อะก็สนุกดีเนี่ยเป็นสีสันอีกอันนึงครับผมก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องรักก่อนบ่ายเดอะมูฟวี่รักนะเพราะตะติ้งนงนะครับอยากจะให้ไปชมกันนะครับไปดูบรรยากาศนะฮะของก่อนบ่ายใครเครียดเนี่ยเขามาทําหนังกันแบบนี้แล้วมันจะสนุกสนานมากน้อยขนาดไหนสู้หนังอื่นๆเขาได้ไหมมันอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะฮะตลกมันก็คือแตกต่างกันไปรูปแบบใครรูปแบบมันมุกใครมุกมันนะฮะความสามารถใครความสามารถมันแต่ว่าในก่อนบ่ายเดอะมูฟวี่เนี่ยไม่ได้รวมตลกเฉพาะก่อนบ่ายใครเครียดเอาไว้เท่านั้นนะครับรวมเอาดารายันผู้กำกับอย่างเงี้ยพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์อย่างเงี้ยพี่ไก่วรายุทธอย่างเงี้ยแล้วก็ดาราอาวุโสอีกหลายๆคนฮะรวมอยู่ในหนังเรื่องนี้หมดเลยเยอะแยะมากเลยนะฮะไปดูบรรยากาศนะฮะในโรงภาพยนตร์กันดีกว่าว่าจะสนุกสนานมากน้อยขนาดไหนหลังจากคนที่เคยเป็นแฟนรายการก่อนบ่ายใครเครียดแล้วนะครับไปดูในจอใหญ่ๆบ้างนะในโรงภาพยนตร์ไปดูที่ว่าความแตกต่างจะมันกว่ากันขนาดไหนความสนุกจะมากกว่ากันขนาดไหนก็ไปชมกันนะครับวันที่27ธันวาคมนี้นะครับ